มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่วนปล่อยตัวเสกโลโซแล้วค่ะจากกรณีศาลไม่อนุญาตให้ฎีกาคดีร็อกสตาร์คนดังเสกโลโซหรือว่าเสกสรรสุขพิมายเป็นเวลา2ปี18เดือนไม่รอลงอาญาต่อสู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อปี2560โดยก่อนพิจารณาคดีเสกโลโซเพิ่งจะโพสต์ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านสำหรับความคืบหน้านะคะเมื่อเวลา 15:20 นของวันที่25มีนาคม64ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังฟังคำสั่งศาลฎีกาแล้วนะคะทนายความของนายเสกสรรหรือว่าเสกโลโซได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นแล้วก็ศาลอุทธรณ์ที่ไม่อนุญาตให้ยื่นฎีกาดังกล่าวพร้อมยื่นหลักทรัพย์จำนวน 600,000 บาทขอปล่อยตัวชั่วคราวศาลพิเคราะห์แล้วอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนายเสกสรรหรือว่าเสกโลโซโดยตีราคาประกันที่ 600,000 บาทค่ะต่อมานะคะ15:00 นเสกโลโซนักร้องดังได้รับการประกันตัวจากห้องควบคุมชั้นล่างของศาลอาญามีนบุรีโดยขึ้นรถตู้สีดำออกไปส่วนบรรยากาศระหว่างได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนายเสกสรรหรือว่าเสกโลโซนะคะได้เดินออกมาขึ้นรถตู้มาจอดสตาร์ทเครื่องรอนะคะซึ่งมีนางวิภากรหรือว่าการภรรยาทนายความแล้วก็คนติดตามมารอคอยต้อนรับนะคะขณะที่นายเสกสรรหรือว่าเสกโลโซมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มให้กับสื่อมวลชนที่มารอทำข่าวพร้อมกับชูนิ้วแสดงท่าทาง I love you ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ